พระเจ้าชัยวรมันที่9้าครองราชพุทธศักราช18 7 0เจถึงพรอเจ้าะเจ้าแตงหวานชิงอำนาจมาตั้งแต่พุทธศักราช1 8 7 9 2567เลบ18เ็ 1, 79, เท่ากับ688้ปปีเป็นเวลาเกือบพันปีแล้วชาวขเขมรไม่เคยสร้างปราสาทสักหลังเลยทุกวันนี้กินบุญเก่าปราสาทที่กษัตริย์ขอมสร้างไว้ แสดงว่าเขมรสร้างปราสาทไม่เป็นจริงๆสวัสดีครับพระเจ้าสุริยวรมันที่หนึ่งผู้สร้างปราสาทพระวิหารพระองค์อยู่ที่พิมายพระเจ้าสุริยวรมันที่สองผู้สร้างปราสาทนาครวัดพระองค์อยู่ที่ประโคนชัยลูกหลานของพระองค์ที่บุรีรัมกำลังสร้างสีหนครที่วัดภูม่านฟ้าวันนี้คนสยามก็ยังสร้างปราสาทเป็น และสร้างปราสาทได้จริงๆอาณาจักรเขมรและจักรวรรดิเขมรไม่มีอยู่จริงถ้ามีอยู่จริงป่านี้เขมรมีพลเมืองสองร้อยล้านไปแล้วเขมรสร้างปราสาทไม่เป็นไม่เคยสร้างปราสาทได้เลยแม้แต่หลังเดียวแม้แต่จารึกสักหลักเดียวก็ไม่มีข้อความข้างต้นผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์เขมรส่งมาให้อ่านเรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเขมรมีหลายตอนนะครับ ถ้าท่านได้ดูทุกตอนท่านจะสรุปได้ว่าความจริงเป็นอย่างไรแต่ละตอนมีความต่อเนื่องกันแต่ไม่อยากให้ยาวเกินไปจึงจำกัดเวลาพยายามไม่ให้เกินตอนละ9นาทีถ้าตอนไหนผิดและคลาดเคลื่อนอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดผมจะลบคลิปเดิมออกแล้วก็จะแก้ไขแล้วอัพใหม่คลิปนั้นจะแจ้งให้ทราบว่าเป็นคลิปส่วนตัวถ้าแก้ไขเสร็จจะอัพใหม่ทันที จากประสบการณ์อัพคลิปและทำคลิปมา15ปีหากมีที่ผิดจะลบทิ้งทันทีบางคลิปอัพได้1ปีมีคนวิวสามหมื่นครั้งเพิ่งเจอที่ผิดก็ต้องลบทิ้งเรื่องที่เล่าให้ฟังบางครั้งเรื่องเดียวกันพูดกัน5คนไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดอยู่ที่วิจารณญาณของท่านเองที่จะพิจารณาว่าเป็นความจริงเพียงใดเรื่องที่ผู้อื่นนำมาเล่ามีทั้งเรื่องจริงตำนานที่เล่ากันต่อๆมา ก่อนจะเชื่อให้พิจารณาตามหลักการมสูตรที่มีสิทข้อว่าควรเชื่อหรือไม่ตำนานกับเรื่องจริงผสมปนเปนกันไปการที่มีความเห็นหลายๆแบบเป็นสิ่งดีครับถือว่าได้แชร์ความรู้กันทำให้ทราบว่าผู้อื่นคิดไม่เหมือนเราเมื่อผมได้อ่านอาจจะให้ความเห็นบ้างแต่เรื่องความเชื่อของคนแก่ยากเช่นคำว่าขอมดําดินบางคนก็เข้าใจว่าขอมดําดินได้จริงๆ สมัยปัจจุบันสร้างยาไปดวงจันทได้แล้วแต่ยังสร้างยาดำดินไม่ได้เรื่องผีจ้างหนังเป็นเรื่องเล่ากันมาจนคิดว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องพญานาคสูบน้ำทะเลจนแห้งเรื่องจับสบายลงไปเมืองบาดาลก็เป็นเรื่องที่เล่ากันต่อๆมาบางคนก็พูดตามเขาทุกวันนี้ก็มีคนเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเกิดในประเทศไทยคนไทยคิดอักษรได้กอนและอักษรน,นี้ก็แพร่เข้าไปในอินเดีย เห็นแผนที่อาณาจักรเขมรกว้างใหญ่ไปจนถึงภาคเหนือคนก็เชื่อทั้งที่ผู้คนที่อยู่ในแผนที่ก็คิดว่าเป็นชาวเขมรที่จริงเป็นชาวขอมคิดว่าชาวจังหวัดสุรินทร์บุรีรัมศีสเกตพูดภาษาเขมรทั้งที่ความจริงพูดภาษาขอมหลายคนในสามจังหวัดอีสานใต้ก็โพสต์เล่าให้ฟังว่าคุยกับชาวเขมรไม่รู้เรื่องฟังออกไม่ถึงครึ่งปราสาทของสร้างเสร็จก็ต้องบันทึก เป็นภาษาขอมก็พากันพูดว่าเป็นภาษาเขมรถึงสมัยนี้แล้วยังแยกภาษาขอมกับภาษาเขมรไม่ออกผมเกิดในสังคมคนที่พูดภาษาขอมได้ยินมาตั้งแต่เกิดเลยแยกได้ยิ่งอ่านออกเขียนได้อ่านจารึกได้จึงสามารถแยกได้ว่าสระตัวไหนมีในขอมตัวไหนมีในเขมรจารึกพระธาตุสีสองรัฐด้านหนึ่งเป็นภาษาลาว ด้านหนึ่งเป็นภาษาไทยเขียนด้วยอักษรขอมผมถอดออกมาหมดแล้วความเชื่อเก่าๆว่าขอมเป็นวัฒนธรรมไม่ระบุว่าเป็นชาวอะไรก็เป็นความเห็นอย่างหนึ่งแต่คนที่พูดภาษาขอมมีไหมตอบว่ามีแม้จะมีประกาศให้เลิกเขียนภาษาขอมแต่การจารในใบลานยังมีอยู่ภาษาขอมยังพูดอยู่ในชีวิตประจำวันมาตั้งแต่ยุคหินพูดมาหกพัปีก็ไม่ได้หายไปไหน ที่ยังไม่หายไปเพราะเป็นภาษาที่คนส่วนใหญ่พูดกันอนาคตอีกหนึ่งพันปีจะหายไปหรือไม่ตอบได้ว่าการพูดคงจะน้อยลงแต่ตัวหนังสือไม่ได้หายไปเหมือนตัวอักษรอียิปต์ยังคงอยู่และมีคนอ่านได้ด้วยใครจะอ่านตอบได้ว่า AI อ่านผมยกตัวอย่างคลิปที่ AI อ่านข่าวมาให้ดู w a r m greetings to e v e r y o n e n a m a s t e I am OTV's and Odisha's first AI news anchor Lisa. As you all know, OTV is the first private satellite channel of Odisha, which came into existence nearly two and a half decade ago. In these 25 years of its broadcasting journey, OTV has reached many milestones, earning the reputation of being Oriya people's go-to news channel. Now, giving birth to me and by instating me into the TV and digital world. OTV has marked the beginning of a historic moment not only in Odisha, but for all the regional television broadcast mediums across the country. Please tune in for our upcoming segments where I will be hosting latest news updates coming in from Odisha, India and around the world. I hope you will accept me with the same love and enthusiasm. Namaste. Thank you. ให้ดีขึ้นมากกว่านี้เสียงที่ผมนำมาใช้ในคลิปก็เป็นเสียง AI ที่ทำให้ออกคลิปได้เร็วขึ้นถ้าผมอ่านเองก็ได้แต่จะช้ากว่านี้คลิปที่ผมใช้เสียงจริงก็มีมากมายถ้ารวมคลิปหลายบัญชีน่าจะถึงส00พคลิป YouTube ลบคลิปผมไปหบัญชีหลายคลิปหายไปคลิปที่ไปเที่ยวเมืองจีนก็ไม่เหลือผมก็นำความเห็นมาเล่าสู่กันฟังเพื่อจะเป็นประโยชน์บ้าง วันหลังจะมาเล่าให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ